อ่ะกลับมาอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องถือเป็นตำนานเหมือนกันนะตำนานการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของคุณป้าป้าทุบรถจำกันได้ไหมชื่ออะไรนามสกุลอะไรไม่ต้องจำจำโครงเรื่องจำแนวคิดจำหลักๆ ก็พอแล้วคุณฟังคุณผู้ชมจำรายละเอียดเยอะมันก็นอนไม่หลับป้าทุบรถใช่แล้วซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านเสรีวิลล่าค่ะเมื่อเกือบ10กว่าปีที่แล้วใช่แล้วแถวๆสวนหลวงเลือกไปอยู่ตรงนั้นเพราะคิดว่ามันสงบค่ะเพราะเขาโปรโมทว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นย่านที่อยู่อาศัยไม่มีย่านพาณิชย์เข้ามาปะปนก็เลยกะว่าไปปักหลักใช้ชีวิตตรงนี้แหละเงียบสงบวันนึงมีตลาดปิดล้อมบ้านป้าทุบรถในคราวเดียวถึง5ตลาดไม่น้อยกว่า5ตลาดนะมันมีผุดเล็กผุดน้อยอีกนะล่วงล้ำกำเกินสิทธิและความเป็นส่วนตัวของป้าทุบรถวันหนึ่งก็มีเรื่องไม่ต้องเท้าความกันเยอะใช่แล้วป้าทุบรถก็ต่อสู้ทางศาลนะฟ้องศาลปกครองคดีก็ว่ากันมาตั้งหลายปีใช่ยืดเยื้อยาวนานฟ้องศาลปกครองเรื่องกทมปฏิบัติหน้าที่มิชอบในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดให้กับบรรดาตลาดเหล่านั้นและที่สำคัญบางตลาดใบอนุญาตซึ่งมันจะต้องมีทั้งสองใบคู่กันคือใบอาคารและใบตลาดใบตลาดใบอนุญาตทำตลาดไม่ครบทั้งสองใบก็ปล่อยไปละเลยไม่จัดการค่ะเอาละครับในที่สุดศาลปกครองกลางก็ตัดสินให้ป้าทุบรถชนะคดีระบุให้กทม.ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับป้าทุบรถกับพวกค่ะกทม.จะต้องรื้อตลาดภายในกี่วันก็ว่ากันไปกทม.ต้องเพิกถอนคำสั่งอนุญาตตลาดอนุญาตอาคารที่ออกไปโดยมิชอบให้หมดภายในกี่วันก็ว่ากันไปครั้งแรกบิ๊กวินพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองบอกว่าจะไม่อุทธรณ์แล้วแหละจะไม่อุทธรณ์ใช่ค่ะปรากฏว่าอยู่ๆกลับลำเมื่อวานประกาศจะอุทธรณ์อุทธรณ์ทุกคดีทุกส่วนที่เกี่ยวข้องย้อนกลับไปที่คุณอนันตชัยชัยเดชใช่ค่ะทนายความนะคะของคุณป้าทุบรถนะคะจะมาอธิบายเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณอนันตชัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทนายครับครับค่ะอะไรลองอ่านใจบิ๊กวินสักนิดสิครับบิ๊กวินคิดอะไรอยู่ในใจถึงกลับลำกลับคำเดิมก็บอกว่าจะไม่อุทธรณ์อยู่ๆเมื่อวานประกาศอุทธรณ์แปลว่าอะไรลองอ่านใจอ่านเกมสักนิดสิครับหรือมีข้อกฎหมายข้อไหนคือด้วยความเคารพนะครับต่อผู้ว่ากทม.นะครับครับในส่วนของผมเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ท่านพูดไปแล้วเนี่ยนะครับผู้ใหญ่เนี่ยที่มีวุฒิภาวะเป็นถึงรองผบ.ตร.เนี่ยพูดไปแล้วว่าไม่อุทธรณ์แล้วอยู่ๆมากลับคำอย่างเงี้ยนะครับทำให้ประชาชนทั้งประเทศและคุณป้าเนี่ยรู้สึกเสียใจผมก็รู้สึกเสียใจนะครับป้าเสียใจคุณอนันตชัยก็เสียใจเหมือนกันใช่ครับคือคนเราเนี่ยลั่นวาจาไปแล้วเนี่ยก็ควรจะเป็นไปตามนั้นครับแต่เมื่อคุณกลับลำเนี่ยชี้อะไรถามเนี่ยว่าเป็นเพราะเหตุใดลองอ่านใจตัวบิ๊กวินถ้าใจผมบอกนะครับถ้าใจผมพูดเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่ากลัวเสียหน้ากลัวเสียหน้ายังไงคะใช่ครับผมคิดอย่างนี้นะครับด้วยความเคารพจริงๆกลัวกทม.นี่เสียหน้าเพราะแพ้ป้าเนี่ยแพ้คนเดียวนะครับแพ้แค่4คนเองกลัวกทม.นี่เสียหน้าถ้าไม่อุทธรณ์เนี่ยแต่อย่างนี้ครับผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าตามกฎหมายเรื่องจัดสรรนี่นะฮะเราต้องดูวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์เจ้าของการจัดสรรที่ดินนี่เขาจัดสรรเพื่ออะไรนะครับถึงแม้ว่าตามที่เขาอ้างว่าจัดสรรเฉพาะที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็จริงนะฮะแต่วัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดินแปลงโครงการที่สองเนี่ยก็เพื่อให้ผู้ซื้อเนี่ยมาซื้อบ้านเพื่อปลูกอาศัยครับนะครับในใบอนุญาตจัดสรรเนี่ยที่70/26เนี่ยฮะใบที่สองเนี่ยเขาก็บอกว่าปลูกบ้านอาศัยนะครับที่อยู่อาศัย289แปลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดินในแปลงนี้เนี่ยถึงแม้จะไม่มีระบุเอาไว้ในโครงการแต่ว่ามีการขีดเอาไว้ว่าที่อยู่อาศัย289แปลงนั่นคือหมายความว่าวัตถุประสงค์ของการจัดสรรเพื่อที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจนการตีความกฎหมายเนี่ยต้องตีความโดยเคร่งครัดนะครับแล้วก็ต้องดูวัตถุประสงค์ในการจัดสรรด้วยนอกจากนี้อยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อปี59เนี่ยนะครับมีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดนะครับที่หมู่บ้านเรือนแก้วลาดตะเคา50เนี่ยฮะไม่ได้ขอจัดสรรด้วยนะครับพี่แรพี่มอรัฐไม่ได้ขอจัดสรรนะครับแต่ปรากฏว่าวัตถุประสงค์ในการจัดสรรเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนผังโครงการเลยแต่ไม่ขอจัดสรรปว.286เหมือนกัน
แต่ว่าเป็นบ้านที่เป็นล็อกๆนี่บ้านเดียวชั้นเดียวบ้านเดียว2ชั้นนี่นะฮะปรากฏว่าคนซื้อที่ดินมาเนี่ยผู้ซื้อที่ดินเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยก็เอาไปทำเป็นหอพัก82ห้องศาลปกครองกลางยกคำฟ้องศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับให้รื้อถอนอาคารแล้วก็รื้อถอนใบอนุญาตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดินหรือไม่จัดสรรที่ดินก็ตามถ้าวัตถุประสงค์ในเพื่อที่อยู่อาศัยหรือเพื่อทำการสิ่งใดก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการตีความกฎหมายตรงนี้เนี่ยกทม.หรืออัยการก็ตามเนี่ยครับก็ต้องตีความโดยเคร่งครัดศาลยังคิดได้เลยครับทำไมนักกฎหมายระดับนี้จึงคิดไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจนะฮะนั่นสิค่ะการที่เขาจะไปอ้างว่าไม่ระบุห้ามเป็นพื้นที่อาคารพาณิชย์แล้วมาใช้ตรงนี้เป็นเหตุทำมันก็ไม่มีเหตุที่จะใช้ข้ออ้างข้อนี้สิคะถูกต้องครับคือพี่อมรรัตน์คือถ้าดูศาลปกครองที่พิพากษาออกมาคดีฟ้าทุบรถเนี่ยศาลบอกว่าอย่างชัดเจนครับว่ามีการจัดสรรเฉพาะที่ดินเปล่าแต่มีการให้ทำทางเท้านะฮะและการก่อสร้างบ้านและผู้ทำทางเท้าเนี่ยก็เจ้าของที่ดินทุกแปลงเนี่ยฮะแสดงว่าที่ดินเนี่ยมีเจตนาใช้ประโยชน์ในการจัดสรรเพื่อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเท่านั้นนะครับศาลวินิจฉัยว่าอย่างนี้นะครับซึ่งมันตรงตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ผมเคยให้ไปนะครับแล้วก็เรื่องใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาก็คือไม่มีการจัดสรรแต่ศาลก็วินิจฉัยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสรรชัดเจนครับครับก็ในเมื่อจัดสรรที่ดินแม้เป็นการจัดสรรที่ดินเปล่าแต่ถ้าระบุว่าเพื่อการอยู่อาศัยสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเปล่าตรงนั้นมันก็ต้องเพื่อการอยู่อาศัยจริงๆเท่านั้นไม่ใช่การพาณิชย์นะครับจะสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อการพาณิชย์บนที่ดินเปล่าที่ถูกจัดสรรโดยระบุวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่อาศัยไม่ได้ครับประเด็นอยู่ตรงนี้คือวัตถุประสงค์เป็นหลักคืออย่างนี้ครับพ.ร.บ.จัดสรรที่ดินเนี่ยครับเขาออกมาเนี่ยในตอนครั้งแรกเนี่ยเขาเขียนไว้เลยครับไอ้โครงการ2เนี่ย289หลังเขียนไว้ชัดเจนเลยครับครับเพราะฉะนั้นว่า289หลังนี่เป็นหลังนี่ก็คือเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านบ้านหลังๆนะครับเป็นบ้านนะครับคุณอนันตชัยผมก็จะว่าคุณอนันตชัยก็คงได้อ่านคำแถลงของทางกทม.เมื่อวานอย่างละเอียดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเขาจะยกข้อกฎหมายข้อไหนขึ้นมาต่อสู้ในการอุทธรณ์และเขาบอกด้วยว่าเขาจะอุทธรณ์ทุกประเด็นเลยนะก็ข้อนี้แหละครับข้อนี้เหรอที่ผมบอกพี่ดนัยจัดสรรที่ดินเปล่าในส่วนของการจัดสรรนี่ก็คือว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยจัดสรรเฉพาะที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถปลูกสร้างตลาดหรืออาคารพาณิชย์ได้อยู่ที่ตีความกันแล้วล่ะเขาอ้างว่ากฎหมายจัดสรรที่ดินเมื่อเป็นการจัดสรรที่ดินเปล่ากฎหมายจัดสรรที่ดินมันก็คุมเฉพาะตัวที่ดินไม่ได้คุมถึงสิ่งที่จะสร้างบนที่ดินไอ้อย่างนี้มันสีถนนชัยนี่อยู่ที่จะตีความแล้วล่ะพี่ดนัยพูดเองนะผมไม่ได้พูดนะหรือครับเอ้าคุณอนันตชัยไม่ได้คิดอย่างนี้เหรอไม่ครับผมก็เคยช่วยคิดอย่างนี้หน่อยช่วยคิดอย่างนี้หน่อยเวลาถูกฟ้องหมิ่นประมาทผมขอเป็นจำเลยที่สองไงไม่อยากพูดนะครับผมก็เคยพูดอย่างไรอย่างนี้คืออย่างนี้ครับกทม.ได้เอาความคิดเห็นของสำนักงานที่ดินเขตประเวศเนี่ยติดไว้ที่ข้างตลาดนะครับว่าที่ดินโครงการ2ของป้าทั้ง4คนเนี่ยเป็นขายที่จัดสรรที่ดินเฉพาะสิ่งปลูกสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งปลูกสร้างในที่นี้หมายรวมถึงตลาดอาคารพาณิชย์ด้วยนะครับอย่างที่พี่อะไรพูดก็คือศรีถนนชัยนั่นแหละครับอ๋ออยู่ที่สตีความแล้วล่ะไปทางไหนคุณอนันตชัยก็พูดด้วยนะครับเขาพูดครับคือรับผิดชอบประเดี๋ยวก็เรื่องจริงถ้าเป็นจำเลยร่วมกันเป็นจำเลยได้ครับคืออย่างนี้ครับเราเป็นนักกฎหมายครับคือบริบทของมันเนี่ยถ้าในการเปรียบเทียบสุภาษิตเนี่ยคำว่าศรีถนนชัยเนี่ยมันใกล้เคียงที่สุดแล้วล่ะครับคือแต่ศาลเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับศาลปกครองกลางเขาบอกว่าต้องตีความโดยเคร่งครัดนะครับเขาจัดสรรถึงแม้ที่ดินเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้างแกเขามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นบ้านเดี่ยว289หลังครับก็ต้องเป็นบ้านเดี่ยว289หลังนั่นแหละครับทีนี้การอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุดมีระยะเวลา30วันใช่ไหมใช่ครับวันที่15นี้เลือกเตรียมหมดนะครับ15 มิถุนายน นะครับอยากคุยอีกประเด็นหนึ่งครับคือประเด็นที่2ที่จะอุทธรณ์ก็คือประเด็นเรื่องค่าเสียหายครับอ๋อค่าเสียหายค่ะค่าเสียหายอยากกล่าวเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่บริเวณนี้เนี่ยเป็นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยโอเคนะครับถึงแม้ว่า
โอเคเรื่องจัดสรรออกไปเลยครับแต่ว่าตลาดทั้ง5-6แห่งนี่นะครับมีการตั้งเป็นตลาดพอมีการตั้งเป็นตลาดเนี่ยไม่มีใบอนุญาตตลาดตามพระราชกำหนดการสาธารณสุข2535ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขตเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับแต่ปล่อยปะละเลยให้เขาเนี่ยทำการแบบตลาดซึ่งใครๆก็ทราบอย่างนี้ครับมันเป็นความผิดโดยเฉพาะของพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่แล้วแล้วตัวเองเนี่ยเมื่อมีการก่อสร้างหรือออกใบอนุญาตก่อสร้างแล้วไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการสร้างเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ผิดโดยตรงอ่ะครับจะไปเอากับเจ้าของตลาดซึ่งเป็นความรับผิดที่เจ้าของตลาดเนี่ยจะต้องไปดำเนินการโอเคจะต้องไปดำเนินการกับเจ้าของตลาดโดยตรงนะครับว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของป้าเนี่ยป้าเขาฟ้องเจ้าของกทม.เขตผู้ว่าอำนวยการเขตใช่ไหมครับโดยตรงเพราะฉะนั้นในเรื่องส่วนนี้นะกทม.เขตต้องรับผิดชอบโดยตรงไม่เกี่ยวกับพ่อค้าแม่ค้าในความคิดของผมนะไปอนุญาตเขาถูกต้องใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเรื่องตลาดนะครับไม่เกี่ยวกับการจัดสรรนะครับคือมันออกไม่ได้ไงครับมันออกไม่ได้เพราะออกคือถ้าออกได้เนี่ย10ปีมาออกไปแล้วครับซึ่งว่าเลี่ยงบาลีครับใช่ใช่ใช่แล้วก็ปล่อยป่าให้มีตลาดมันด้วยซึ่งถ้ามองอีกมุมนึงนะเราพักเรื่องกฎหมายจัดสรรที่ดินก็ได้ใช่ครับมาดูเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดซึ่งการทำตลาดต้องมี2ใบอนุญาต1ใบอนุญาตอาคาร2ใบอนุญาตตลาดพูดกันแบบย่อๆนะครับปรากฏว่า5ตลาดนี้ที่ล้อมบ้านป้าทุบรถมีปัญหาใบอนุญาตไม่ครบไม่มีใบอนุญาตตลาดเลยเอาแค่ตรงนี้กทม.ปล่อยไปละเลยไม่จัดการก็ผิดแล้วใช่ครับแล้วพี่ดนัยอย่าลืมนะครับว่าตลาดนี้เขาเรียกว่าตลาดวายวายในที่นี้หมายความว่าวันต่อวันนะครับอ๋อวันต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งตลาด1วันก็1ครั้ง1กรรม1วันก็1ครั้ง1กรรมนะครับอ๋อ1วันทวีคูณไปเลยนะตามระยะเวลาที่เปิดให้ตลาดคือเหมือนพ่อค้าแม่ค้านะครับมาตั้งขายของนี่ก็ปรับเป็นรายวันนะครับตลาดก็ต้องปรับเป็นรายวันแต่กทม.ไม่ทำครับปรับเป็นรายวันผมถามที่จะปรับฟ้องที่ศาลนานๆไปผมว่าศาลไม่รอลงอาญาหรอกครับศาลบวกโทษแน่นอนแต่คุณน่ะคือถ้าพูดภาษาแบบสุภาษิตก็คือปากว่าตาขยิบยักคิ้วหลิวตาประเภทนี้แหละครับปากว่าตาขยิบปากว่าตาขยิบหมายถึงใครครับก็ระหว่างกทม.กับเจ้าของตลาดนะครับอ๋ออ๋อฮะเจ้าของตลาดกับกทม.นี่ปากว่าตาขยิบเลยครับใช่ครับสำนวนนี้มันแปลว่าอะไรคือมันต้องปรับเป็นรายวันนะเพราะว่าการกระทำความผิดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดขึ้นวันต่อวันเพราะว่าตลาดเนี้ยพอสายๆหน่อยก็หยุดแล้วครับพอกลางคืนก็เปิดต่ออะไรพวกนี้เพราะผมไม่เคยไปแถวนั้นแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีระยะเวลาปิดเปิดของมันไม่ได้เปิดตลอด24ชั่วโมงครับครับครับอันนี้ตรงนี้แหละครับกทม.ในส่วนผมคิดว่าต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวนะครับครับผมจำได้ว่าตอนชนะคดีใหม่ๆคุณอันตชัยเคยเล่าให้ฟังในรายการว่าป้าทุบรถบอกล่วงหน้ากับคุณอนันตชัยว่าเมื่อไรที่กทม.อุทธรณ์ป้าทุบรถจะขอให้คุณอนันตชัยฟ้อง157มันรวดทั้งกทม.เลยจะเอาจริงไหมจะเอาจริงไหมจริงครับคือครับมีเจ้าหน้าที่6คนนะครับ2หน่วยงานก็คือโยธากับเขตนะครับโยธากับเขตเจ้าหน้าที่6คนตอนนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็คือผมอาจจะปรึกษาคุณบ้างว่าฟ้องเองไหมหรือว่าไปแจ้งปปช.หรือปปช.อะไรพวกนี้ฮะครับคือถ้าไปแจ้งปปช.หรือปปช.นะฮะผมว่านะฮะถึงแม้อายุจะ60-70ปีไปแล้วเนี่ยครับก็ต้องมาขึ้นศาลนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดนะครับว่าถ้าผมดำเนินการเองหรือฟ้องเองเนี่ยกับการไปยื่นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะฮะอนาคตเนี่ยมันก็อาจที่จะตกเป็นผู้ต้องหาได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณป้าแกก็เอาจริงอะครับ6คนนะครับตอนนี้ผมมีรายชื่อหมดแล้วครับแล้วก็คนฮะรวม6คน2หน่วยงานก็คือโยธากับเขตประเวศกับเขตประเวศครับแล้วก็ผมก็จะดูว่ามีผู้ว่าไหมนะครับมีผู้ว่าหรือเปล่าใน6นี้ยังไม่รวมใช่ไหมยังไม่รวมผู้ว่าใช่ไหมครับดีในการสมมติว่าเราจะร้องปปช.หรือปปช.เนี่ยนะครับเราก็จะบอกว่าหากพบว่าผู้ใดมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเนี่ยขอให้ดำเนินการด้วยเพราะว่าในใบอนุญาตหรือในใบอนุมัติเนี่ยในการให้สร้างอาคารหรือใบประกอบการพาณิชย์นี่มันจะมีการเกษียณสั่งครับ
ในการเกษียณสั่งว่าใครอนุญาตโดนหมดอะครับครับในตรงนั้นเนี่ยเราใช่ครับโดนเราไม่รู้ฮะตรงนี้ครับพี่ทีนี้เอาละถ้าจะยื่นอุทธรณ์ผู้ว่ากทม.ก็คือบิ๊กวินก็ต้องรับรู้ก็ต้องเห็นชอบในการที่ยื่นอุทธรณ์ด้วยจะเป็นเหตุให้ในการฟ้อง157ปฏิบัติหน้าที่มิชอบละเว้นปฏิบัติหน้าที่มิชอบนอกจาก6เจ้าหน้าที่จากโยธาและเขตแล้วยังจะรวมถึงผู้บริหารกทม.ด้วยหรือไม่ครับอ๋อไม่ครับคือไม่รวมนะท่านผู้ว่าอัศวินเนี่ยท่านก็ทำตามหน้าที่ครับ เพราะว่าท่านการอุทธรณ์ฎีกาเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดา เราใช้สิทธิ์ทางศาลแต่นี่เราพูดถึงว่าใบอนุญาตโยธาใบอนุญาตการสาธารณสุขเนี่ยใครที่ออกใบอนุญาต2ตัวนี้ต้องรับผิดชอบไปใครมีอำนาจในการเซ็นอนุมัติใครมีอำนาจอยู่ที่เกษียณสั่งครับดูที่เกษียณสั่งว่าเป็นอยู่ที่เกษียณใครมีลายเซ็นปรากฏอยู่ในใช่ครับหนังสืออนุญาตโดนหมดหนังสืออนุญาตโดนหมดโดนหมดครับผมใช่ไหมครับเปิดกว้างด้วยว่าในการดำเนินการประเด็นก็คือถ้าบิ๊กวินพยักหน้าให้ยื่นอุทธรณ์ทุกประเด็นแล้วฟ้อง157เนี่ยนะครับครับเป็นการสร้างกรรมให้กับลูกน้องตัวเองหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ครับพี่อาจจะเป็นไปได้ครับใช่ไหมครับเพราะว่าในคำพิพากษาของศาลปกครองกลางนั้นก็ระบุชัดเจนเรื่องปฏิบัติหน้าที่มิชอบออกใบอนุญาตมิชอบปล่อยปะละเลยโดยมิชอบใช่ครับชัดเจนครับซึ่งมันเข้า157ถ้าจบกันไปก็ไม่ฟ้อง157แต่ถ้ายังสู้กันอีกป้าบอกเลยจะฟ้อง157ให้หมดเช็คบินหมดใช่ครับโอ้ใช่ครับสุดยอดครับเอาละครับคุณอนันตชัยกลับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับค่ะคุณอนันตชัยเชเดชทนายความของคุณป้าทุบรถนะคะคดีนี้จะเป็นคดีตัวอย่างคดีนี้มันมีแง่มุมกฎหมายที่ใกล้ๆตัวพวกเราทุกคนเป็นแง่มุมกฎหมายที่พวกเราควรจะเรียนรู้ควรจะศึกษาไว้ผมเชื่อว่าบทสัมภาษณ์เมื่อสักครู่พยายามคลี่แง่มุมกฎหมายให้ได้เห็นให้ได้เข้าใจง่ายๆมีเอาไว้ปกป้องตัวเองนะค่ะยามถูกละเมิดสิทธิ์โดยไม่ชอบนี่แหละค่ะเป็นสิทธิ์ของท่านเพราะทุกคนใครละเมิดสิทธิ์โดยไม่ชอบก็แล้วแต่และมีคนกทม.ปากว่าตาขยิบด้วยอ่ะเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญทีเดียวช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะ